เอบอกแม่งเอ้ยถ้าแฟนใหม่สวยกว่ากูหน่อยจะไม่ว่าเลยอีกมดแกกูอีกว่ะเจ็บปวดบอกอย่างนี้เป็นจันฉันเอามีดกลางหุ่นกระแสแล้วเอร้อนแรงไม่แผ่วประเด็นการเลิกราของเอชุติมากับฟ้องสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มต่างวัยอายุอ่อนกว่า31ปีที่เลิกกันมาสักพักแล้วล่ะค่ะก่อนฝ่ายชายนะคะจะมาร้องเพจดังว่าฝ่ายหญิงเอารถไปซ่อนไม่จ่ายค่างวดรถกระทั่งโดนไฟแนนซ์จ่อฟ้องติดแบ็คลิสต์จากนั้นนะคะสองฝ่ายก็มาออกรายการโหนกระแสเกิดการปะทะคารมกันเดือดแม่ฟ้องกระด่าสนั่นเอชุติมากลางรายการกันเลยทีเดียวค่ะโดยในรายการนะคะแม่วันแม่ของฟ้องสุภกิจได้ฉะเดือดเอชุติมาสวนกับเอทุกคำตอบในการด้วยคำเด็ดๆอย่างคุณยาสตอพร้อมปุบมือให้กับเอในรายการว่าแสดงละครเก่งจริงๆพร้อมแจ้งวันลูกตนเนี่ยไม่เคยเล่นการพนันส่วนตัวเอเล่นทุกอย่างนะคะชอบเล่นหวยเล่นไพ่เล่นพนันออนไลน์เขาติดเราเท่าไหร่อย่าให้บอกเราต้องนั่งจ่ายให้คุณทุกงวดนอกจากนั้นนะคะแม่วันค่ะยังเผยอีกว่าสาเหตุที่เอชุติมาและก็ฟ้องสุภกิจได้เลิกกันเพราะเอเนี่ยไม่มีเงินค่ะคุณผู้ชมโดยคุณแม่นะคะเผยว่าคุณอย่าท้อแหลมากสิถ้าคุณคิดว่าคุณทำถูกคุณฟ้องเลยที่พูดไปเขามาทิ้งภาระหนี้สินให้ลูกเราให้ลูกเราเนี่ยเสียเครดิตเราไม่เคยมาขายลูกกินบ้านเราไม่ได้ยากจนขนาดนั้นนะเมื่อหนุ่มกัญชัยนะคะก็ถามถึงสาเหตุการเลิกราในครั้งนี้แม่วันก็สวนกลับทันทีค่ะว่าเขาไม่มีตังไงเขาหมดตัวมันไม่มีก่อนที่หนุ่มกัญชัยนะคะจะทิ้งท้ายถึงเรื่องนี้ไว้ว่ามุมของผมกลางๆในฐานะผู้ชายจ่ายไปเถอะประเด็นคือที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องกลับไปสำรวจตัวเองก่อนนะว่าเราเคยให้อะไรเขาบ้างเราเป็นผู้รับอย่างเดียวจนวันตายมันเป็นไปไม่ได้ชีวิตมนุษย์มันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นมันจะถูกสังคมตาหน้าเชื่อพี่อันไหนมีทางออกได้ก็ช่วยกันไปไม่ได้เข้าข้างเขานะพูดในฐานะผู้ชายผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับแม่นะผมสอนน้องมันซึ่งฟ้องนะคะก็บอกว่าพี่เอก็มีบุญคุณกับผมเยอะจากประเด็นนี้นะคะก็ยังคงร้อนแรงกันล่าสุดนะคะมดดำคชาภาพิธีกรชื่อดังนะคะซึ่งมีความสนิทสนมกับเอชุติมาก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวในรายการข่าวใส่ไข่ค่ะตอนหนึ่งปมแม่ฟ้องนะคะพูดถึงการที่เอชุติมาเนี่ยเอาลูกไปเลี้ยงก็เหมือนเป็นแม่คนที่สองว่าเจ็บปวดเป็นชั้นนะเอามีดแทงตายกลางโหนกระแสแล้วเอนอกจากนี้นะคะมดดำคชาภาค่ะยังเผยถึงสาเหตุที่ทั้งคู่เนี่ยเลิกรากันว่าถ้ามีแฟนเด็กกว่า31ปีแล้ววันหนึ่งแฟนเด็กไปมีแฟนใหม่แล้วต้องให้เงินต่อหรอนางไปจับได้แล้วนางก็โกรธเอเนี่ยอายุมากกว่าเด็กเนี่ย31ปีถ้าแฟนใหม่สวยกว่าตูหน่อยจะไม่ว่าเลยแกกว่าตูอีกวันดีคืนดีก็ขับรถไปกับเพื่อนจับได้ว่าผู้ชายเนี่ยมีคนอื่นนางก็เจ็บมาเยอะก็เสร็จแล้วมันทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะเอ้าก็สมมติวันนึงอ่ะสมมติวันนึงฉันอยากจะมีแฟนเด็กกว่า30ปีแล้ววันนึงเด็กกว่าไปมีแฟนใหม่แล้วต้องให้เงินต่อหรอแต่มันคนละเรื่องหรือเปล่าจริงๆคนมันเรื่องเดียวกันค่ะพี่เหรอคะมันเรื่องเดียวกันเลยค่ะแต่หนูยังพูดไม่ได้อ๋ออ๋อพูดได้วันศุกร์นี้มันสุกนี่ค่อยตามเหรอโอ้กลัวเขาจะมามันนี่หมดมันซาหรือเปล่าแม่เชื่อว่าคนอื่นไม่รู้เนาะประเด็นอะไรอ่ะแม่เกิดนิดนึงพลาดหัวพลาดหัวพลาดหัวพี่มดไม่พลาดอ่ะเดี๋ยวว่ากันไม่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือความสัมพันธ์หรือการโดนจับได้ว่าเออกูมารทองมาทำไมวะมาทำไมผีเหรอพี่มดบอกว่ากูมารทองหายไปไหนเดี๋ยวก็ไม่ว่าเอาง่ายๆก็คือนักไปจับได้แล้วนักโกรธเออายุเท่าไหร่มากกว่าเด็ก31ปีเอบอกแม่งเอ้ยถ้าแฟนใหม่สวยกว่ากูหน่อยจะไม่ว่าเลยมดแก่กว่ากูอีกว่ะจับได้ว่าแก่กว่าแค่นั้นแหละพอแล้วลูกจบโอ๊ยตบปุ้ยตกใจตกใจสิตกใจตกใจน่ากลัวตกใจแก่กว่าอะไรคะตกใจว่าแก่คนเรามีลูกตอน27 28ก็ถือว่าโอเคก็คิดดูว่าถ้าสมมติอ่ะฟองก็คือลูกเอได้เลยนะก็แม่เขาก็บอกว่าก็คิดว่าตอนที่คุณเอาลูกเราไปเลี้ยงก็เหมือนว่าคุณแม่เป็นคนที่สองแม่เป็นคนที่สองเจ็บปวดบอกอย่างนี้เป็นจันฉันเอามีดกลางหุ่นกระแสแล้วเอ๊แรงมากงานนี้นะคะมดดำกระชาพาค่ะก็เปยว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะเอชุติมาเนี่ยจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะบอกเลยว่าคำท้าเนี่ยเดือดแน่นอนการันตีจากมดดำไม่เคยทำให้ผิดหวังค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ